สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำร่องเปิดช่องทางรถฉุกเฉินหรือ Emergency Lane เริ่มจากถนนดินแดงมุ่งหน้าสู่ฝั่งขาเข้าขึ้นสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดงลงถนนราชวิถีต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่โรงพยาบาลราชวิถีเป็นเส้นแรกในประเทศไทยเพื่อให้รถฉุกเฉินใช้วิ่งส่งผู้ป่วยได้รวดเร็วโดยเส้นทางนี้จะนำผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลราชวิถีภายใน8นาทีลักษณะเส้นทางจะตีเส้นประสีแดงอยู่ค่อมระหว่างช่องทางรถเมล์และช่องทางรถปกติมีความกว้าง2เมตร60เซนมีสัญลักษณ์กาชาดสีขาวอยู่ในพื้นวงกลมสีแดงซึ่งผู้ใช้ทางสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแต่หากได้ยินเสียงรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณขอทางด้านหลังรถทุกคันต้องเบี่ยงออกผ่านด้านข้างเพื่อเปิดช่องฉุกเฉินให้รถพยาบาลนายสุรชัยเลี้ยงมุลเลอร์ชัยรองประธานสนช.ยืนยันด้วยว่าวิธีนี้จะทำให้เราสามารถช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนได้ทันเวลาและในอนาคตจะเพิ่มช่องทางรถฉุกเฉินอีกหลายพื้นที่และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกทางให้กับรถฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุได้ทันต่อเวลาแต่ยอมรับว่าปัญหาการส่งตัวผู้ป่วยช้าอาจเป็นเรื่องของเส้นทางหน้าโรงพยาบาลที่แออัดจึงต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไปนอกจากนี้จะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายอาคารสถานที่ขนาดใหญ่ให้มีพื้นที่พร้อมสำหรับการกู้ชีพฉุกเฉินและอบรมบุคลากรให้ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงโรงพยาบาลด้วย8นาทีมันสำคัญเพราะว่าในระบบทางการแพทย์การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาไม่เกิน8นาทีในกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นเนี่ยระบบหายใจเขาล้มเหลวนะครับถ้าสมองขาดอากาศหรือขาดออกซิเจนเกิน8นาทีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอัมพาตหรืออัมพาตนี่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะถือเกณฑ์8นาทีในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับให้ทันในการที่จะกู้ชีพให้เขาฟื้นชีพกลับขึ้นมาได้เหมือนคนปกติด้านพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพื้นที่อนุสาวรีย์จัดอยู่ในพื้นที่การจราจรหนาแน่นหากครั้งนี้ทำได้สำเร็จก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับ4โรงพยาบาลที่เหลือในย่านอนุสาวรีย์ชัยได้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันประสาทวิทยาและระหว่างนี้จะสำรวจเส้นทางจราจรที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลทั้งในเขตเมืองกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยเฉพาะถนนที่การจราจรหนาแน่นเพื่อเปิดช่องทางรถฉุกเฉินเพิ่มทางนี้หากประเทศไทยสามารถเปิดเส้นทางรถฉุกเฉินได้ทุกถนนก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้จำนวนมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือผู้ใช้รถใช้ถนนต้องร่วมมือให้ทางแก่รถฉุกเฉินซึ่งเป็นความดีที่คุณทำได้เกตมณีแก้วผลึกทีมข่าวการเมืองสปริงนิวรายงานเชิญต่อ